ปราบรองแชมป์ยุโรปบีจีปทุมยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มแกร่งถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 22:11 น.บีจีปทุมยูไนเต็ดสร้างความชื่นมื่นให้แฟนบอลชาวไทยเมื่อโชว์ฟอร์มหรูถล่มโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด FBVB การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรแมตช์พิเศษ114 Celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด FBVB เมื่อวันที่21กรกฎาคม The RabbitBG ปทุมยูไนเต็ดแห่งไทยลีกเปิดสนาม BG สเตเดียมเจอกับเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากเยอรมนีรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดเกมนี้ BG ส่งเมลวินลอเรนเซนธีรสินแดงดาชนาธิปสงกรสินลงสนามขณะที่ดอร์ทมุนด์ใช้ยุทธซูฟามูโกโก้คาริมอเดเยมียูเลียนบรานครึ่งแรกนาที14แฟนบอลได้เฮลั่นสนามธีรสินแดงดาแทงบอลขึ้นหน้าให้เมลวินลอเรนเซนหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามโดยที่กองหลังตามไม่ทันก่อนที่ลอเรนเซนจะยิงผ่านนายทวารไม่พลาดบีจีนำ 1-0 นาที18ดอร์ทมุนด์เกือบตีเสมอยูเลียนบรานหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษก่อนจะปาดต่อให้คาริมอเดเยมียิงแบบโล่งๆแต่ลูกหลุดเสาไปอย่างไม่น่าเชื่อนาที44เมลวินลอเรนเซนรับบอลได้ทางกราบขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางด้วยน้ำหนักสุดเหมาะเมงไปเข้าหัวธีรสินแดงดาโขกเข้าไปอย่างเฉียบขาดจบครึ่งแรกบีจีนำห่าง 2-0 ครึ่งหลังนาที51รานสโรโกแทงบอลทะลุแนวรับให้ยูเลียนเฮดเวอร์หลุดเข้าไปยิงทางด้านขวาของเขตโทษที่สารดอกไม้แก้วโชว์หนึบเซฟไว้ได้เยี่ยมดอร์ทมุนด์ตีไข่แตกไม่สำเร็จนาที65บีจีโอกาสสวนกลับเรียวลาสเฟลไว้พาบอลขึ้นมาแล้วส่งต่อให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเข้าเขตโทษแบบโล่งๆก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงผ่านนายทวารไม่มีเหลือสกอร์จึงกลายเป็น 3-0 นาที88เฟรดดีอัลบาเรสช่วยโอกาสเล่นฟรีคิกเร็วจ่ายทะลุแนวรับให้เจริญศักดิ์วงกรหลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามไปถึงเขตโทษก่อนที่เจริญศักดิ์จะยิงอัดผ่านเซฟนายทวารเข้าตุงตาข่ายจบเกมบีจีจึงชนะอย่างขาดลอย 4-0 หลังจากนี้บีจีจะลงเตะเกมเปิดฤดูกาลไทยลีกพบสุโขทัย FC วันที่10สิงหาคมส่วนดอร์ทมุนด์จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่ออุ่นเครื่องกับเซเรโซโอซาก้าวันที่24กรกฎาคมบังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแน่อย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเด่นออนไลน์วันที่21กรกฎาคม2567 20:46 น.บังเอิญเจอแบบงงๆตุ๊กแกบินหางเฟิร์นแน่อย่าเก็บไว้เลี้ยงถ้าไม่อยากติดคุกหัวโตเพราะอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองวันที่21กรกฎาคม67สมาชิก TikTok @ชนขีดล่าง0925โพสต์คลิปให้ดูสัตว์หายากซึ่งเพิ่งจับได้แบบงงๆนั่นก็คือตุ๊กแกบินหางเฟิร์นโดยระบุข้อความว่าเห็นแบบนี้มีครอบครองไว้ได้กินข้าวหลวงไม่รู้ตัวนะครับนอนมุ้งสายบัวนะครับถ้าแอบเลี้ยงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตดด้วยครับโดยในคลิปผู้โพสต์ได้บังเอิญจับตุ๊กแกตัวดังกล่าวได้เนื่องจากแอบมาวางไข่ที่กระจกบานเกล็ดของห้องน้ำพอเจอก็เลยจับไว้ซึ่งลักษณะมองเผินอาจจะคล้ายจิ้งจกเพราะขนาดตัวใกล้เคียงกันแต่ที่หางจะแผ่ออกและแบนคล้ายใบเฟิร์นจึงถูกเรียกแบบนั้นหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งก็มีคนบอกว่าเป็นสัตว์หายากตอนนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเพราะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นแถมยังอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยสำหรับตุ๊กแกบินหางเฟิร์นอังกฤษสมูทแบ็กไกลดิ้งเกโก้เบอร์เมเซ่ฟลายอิงเกโก้ชื่อวิทยาศาสตร์
ไทโคซูนลีโอโนทัมเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวกตุ๊กแกและจิ้งจกอยู่ในวงเกคโคนิดายมีรูปร่างและสีสันคล้ายจิ้งจกบ้านทั่วไปแต่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถโตเต็มที่ได้8นิ้วลำตัวแบนราบที่นิ้วเท้ามีลักษณะแบนราบและมีพังผืดต่อติดกันไปตลอดทั้งลำตัวใช้ในการร่อนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหางมีลักษณะแบนยาวและมีแขนงแตกออกเป็นหยักๆและดูคล้ายใบของต้นเฟิร์นอันเป็นที่มาของชื่อสามารถปรับสีสันของลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเมื่อถูกรบกวนมักจะมุดหนีเข้าไปในซอกไม้หรือโพรงไม้แล้วขดหางเป็นวงกลมแนบไว้กับลำตัวและหากถูกรบกวนอีกก็จะมุดลงไปลึกขึ้นอีกหากินในเวลากลางคืนมีความว่องไวมากในประเทศไทยพบเฉพาะในป่าดงดิบชื้นในชายแดนภาคตะวันตกติดกับพม่าและภาคใต้ติดกับมาเลเซียเท่านั้นสถานภาพในปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535แต่กระนั้นตุ๊กแกบินหางเฟิร์นก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานอีกด้วยตุ๊กแกบินหางเฟิร์นยังมีชื่อเรียกอื่นอีกเช่นตุ๊กแกบินหางหยักเป็นต้นที่มาวิกิพีเดียทูลกระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์เองโหลดบันเทิงไทยทูลกระหม่อมทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องทำเซอร์ไพรส์หน้าแรกข่าวบันเทิงไทยเซอร์ไพรส์ทั้งประเทศทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักร้องเปิดกำแพงยิ่งเพลงที่ทรงขับร้องยิ่งทำอึ้งทั้งรายการร้องข้ามกำแพงล่าสุดเคยสร้างเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงที่พาศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมาเซอร์ไพรส์ได้กระนั้นในรายการก็ยังมีโมเมนต์น่ารักรักซึ้งที่เป็นที่พูดถึงไปทั่วประเทศมาแล้วอาทิการพาน้องทิกเกอร์มาเซอร์ไพรส์แม่นิโคลเทริโอล่าสุด The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202 ที่ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วมีการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงที่มาเปิดรายการแบบพิเศษสุดๆไม่เหมือนใครแถมยังบอกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจนคนสงสัยว่าคือใครกันแน่และมีหลายคนที่บอกว่าเสียงคุ้นสุดๆกระทั่งล่าสุดได้เฉลยออกมาแล้วในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงกับการเปิดตัวนักร้องเปิดกำแพงเจ้าของคำใบ้1ว่าคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีตามที่หลายคนคิดนั่นเองซึ่งก็ตรงตามคำใบที่ว่า1หรือก็คือ to be number 1นั่นเองพร้อมกันนี้ทูลกระหม่อมยังได้เลือกเพลงรักแรกของนนทนนจำเริญงานนี้ก็ทำเอาแขกรับเชิญอึ้งไปตามกันเพราะไม่คิดว่าจะเป็นพระองค์ท่านจนออกอาการตาค้างอ้าปากค้างกันทั่วหน้าเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ระดับประเทศจริงๆไม่ได้โม้